น้ำตกแรงมากเลยนะคะไม่มีใครเล่นได้นะน้ำตกที่นอร์เวย์เพราะว่าน้ำจะเย็นมากเย็นเยือกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขาแล้วนะเรียงหิมะเลยครับเห็นแล้วไปไหมไม่พอแล้วไปไปกันเรื่อยๆแต่ว่าตั้งแต่มีลูกไม่ดื้อก็ไม่ได้มากับพิมพ์เลยนะคะก็ให้พิมพ์ไปคนเดียวแล้วตอนนี้พี่ดื้อก็เริ่มแบบว่าเริ่มมาดูนะให้พี่ดื้อนะคะพาคุณตาคุณยายไปจอดรอไว้ที่คุณยายนั่งอยู่แล้วก็พี่ดื้อก็กลับมาหาพ่อกับแม่มาดูวิวตรงนี้นะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะเขามาถ่ายรูปกันเนาะครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวนอร์เวย์ก็อยากมาดูหลังจากนั้นก็มาพาถ่ายรูปเล่นเดินเล่นแถวบริเวณตรงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองอะค่ะก็แม่ดื้อก็เลยลงไปเก็บมาให้คุณยายเอาไปชิมนะตอนกลับบ้านก็เอาไปลวกให้คุณยายกินค่ะเนี่ยกลับมาบ้านก็ทำอาหารไทยให้กินนะคะมันเหมือนผักสะเดาไหมแม่นะมากินเนี่ยที่มันจะมันดิบๆหน่อยมันคือยังไงเขาบอกมันผักแบบสะเดาฝรั่งอร่อยไหมคะคุณยายอร่อยเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแม่ดื้อจะพาคุณตากับคุณยายไปเที่ยวกันค่ะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็หยุดงานด้วยนะคะวันนี้ก็วันนี้จะพาไปขึ้นเขานะคะแต่ว่าตรงระหว่างทางเนี่ยมีจุดเที่ยวตรงไหนเราก็แวะเที่ยวกันนะคะพี่เป็นคนถือกล้องเพราะว่าแม่ดื้อก็จะต้องคอยถ่ายรูปให้คุณยายกับคุณตาด้วยเพราะว่าคุณยายก็อยากได้รูปนะคะเอาเก็บไว้ดูก็แม่ดื้อก็จะถือมือถือถ่ายรูปพี่ก็จะเป็นคนถือกล้องเดินถ่ายนะคะก็ไม่ได้ตัดคลิปยากนะเพราะว่าถ่ายมาเป็น360ก็คือพี่ยิ้มแค่แบบชูกล้องขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่ได้ต้องมาตัดมาหามุมเอาเองนะคะก็ใช้เวลามากพอสมควรเลยที่น้ำตกนี้นะคะก็จะเป็นทางผ่านที่เราจะขึ้นไปที่โทรนติเก็ตกันนะคะน้ำตกแรงมากเลยนะคะไม่มีใครเล่นได้นะน้ำตกที่นอร์เวย์เพราะว่าน้ำจะเย็นมากเย็นเยือกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขาแล้วน้ำก็จะเป็นสีครามสวยมากเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็คือน้ำแรงมันจะเป็นฟองเพราะน้ำมันตกมาแรงอะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะมีจุดที่เห็นสีนะคะตรงจุดไหนสวยจุดไฮไลท์เราก็จะแวะถ่ายรูปกันพิมก็ถือกล้องเดินตามถ่ายไปแม่ดื้อกับคุณยายคุณตากับพี่ดื้อก็ถ่ายรูปกันไปเก็บทุกมุมเลยนะคะแม่ดื้อก็เก็บเอาไว้เหมือนกันก็ถ่ายทั้งให้คุณยายทั้งให้แม่ดื้อนะคะก็อากาศดีถ่ายรูปจะสวยค่ะที่นอร์เวย์แล้วก็ช่วงนี้ใบไม้ก็เริ่มผลิออกมาค่ะถ้าดูที่ต้นไม้เนี่ยใบมันจะยังไม่เต็มต้นมันจะแบบเขียวโปร่งๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่แบบว่าน้ำตกลงมาแล้วมันจะลงมาในร่องหินนะคะตาไม่กล้าเข้ามายืนดูใกล้ๆริมๆนี้นะแกว่าแกเสียวนะคะเพราะว่าดูลึกลงไปแล้วคุณตาแกจะกลัวค่ะแกเป็นโรคหัวใจไม่ดื้อก็แบบก็อยากให้เห็นเนาะก็แบบว่าดูหน่อยถ้าดูไหวเนี่ยค่ะตรงช่วงนี้น้ำไม่กระแทกแรงก็จะเห็นน้ำเป็นสีเขียวครามสีเขียวมรกตเลยนะน้ำที่นอร์เวย์นี่สะอาดมากเลยนะเดี๋ยวปีหน้าไม่ดื้อจะพาไปลูเอ็นนะลูเอ็นไม่ดื้อเคยไปก็จะมีกลาเซียน้ำแข็งนะเขาเรียกอะไรทานน้ำแข็งเนาะมันจะแบบว่าสวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนาะไม่ดื้อก็ไม่รู้ว่ากลาเซียน้ำแข็งที่ไม่ดื้อเคยเห็นอันนั้นน่ะมันจะยังใหญ่เหมือนเดิมไหมนะเดี๋ยวปีหน้าไม่ดื้อพาไปดูน้ำตกเสร็จเราก็ขึ้นมาบนเขานะคะเพื่อจะพาคุณตาคุณยายมาดูจุดที่แบบหิมะเยอะๆนะคุณตายังไม่เคยเห็นหิมะแต่ว่าคุณยายเคยมาแล้วแล้วก็พี่ยิ้มก็บอกว่าที่ตอนที่คุณยายมาหิมะเยอะกว่านี้นะคะไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะภาวะโรคร้อนนะคะมันก็เลยหิมะน้อยค่ะเราได้มามาหาไม่มีเจอแกแล้วรถมาแอบเข้ามามันหยิบตกลมเนี่ยน้องมันบีบลมมันบีบลมลงมาให้มันเลยสีขาวเขาเยี่ยมคนนี้ไม่มีแค่อย่างนี้ตอนแรกขุดด้วยมันจะคอลเทลตัดเนี่ยเมืองเลยได้มาเที่ยวเมืองหิมะเลยครับ
ไปไหมไม่พอแล้วไปไปกันเรื่อยทั้งลูกและสามีของแม่ดื้อก็บริการทุกระดับประทับใจมากเลยนะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อเนี่ยพี่ก็ถ่ายมาเยอะเยอะแม่ดื้อนั่งตัดคลิปลำบากมากเลยค่ะถ่ายมาไม่ค่อยได้เรื่องโคจะตากล้องด้วยเนื่องจากบนเขาสูงๆนะคะก็จะยังมีหิมะอยู่นักเล่นสกีทั้งหลายก็จะมารวมตัวกันนะมาเล่นสกีบนเขาอยู่ค่ะช่วงนี้น้ำจะขึ้นกันหนูพูดได้สกีน้ำบ่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่สูงบนภูเขาเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปเนี่ยร้านอาหารยังไม่เปิดเพราะว่าเขากำลังปรับปรุงนะคะเนื่องจากว่าตอนช่วงหน้าหนาวหิมะมาถล่มนะคะแล้วก็ทีนี้ร้านอาหารก็เลยพังเพราะว่าหิมะมันเยอะมากตรงนี้ภูเขาเนี่ยที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่สูงนะคะแล้วก็หิมะจะเยอะแล้วทีนี้พอหิมะมันถล่มลงมาเยอะๆอ่ะมันก็ทำให้ร้านอาหารเนี่ยเสียหายเขากำลังแบบว่าปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะคะก็เลยยังไม่มีอาหารขายค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะทำแบบว่าให้มันเสร็จเร็วๆนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะคะจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เวลาคนมาเที่ยวนอร์เวย์ก็จะต้องมาเช็คอินตรงนี้น้ำตรงนี้ใสมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขาอีกเช่นเคยค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่แม่ดื้อมาใหม่ๆขับรถเที่ยวกับพี่ยิ้มเนี่ยจะยังไม่มีสะพานยังไม่มีอะไรเลยนะที่มานอร์เวย์ใหม่ๆเขายังไม่ได้มาทำแบบว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบแบบทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเดินไปตามทางหินทางดินร้านที่ขายของนี่ก็จะเป็นแบบบ้านเป็นกระต๊อบเป็นเล็กๆไม่ได้ทำแบบเป็นจุดใหญ่โตแบบนี้นะเพราะว่าทางตรงนี้ขับมอเตอร์ไซค์มันจะสนุกนะคะเพราะมันจะซิกแซกมันจะโค้งไปตามเขาพิมพ์ก็จะชอบนะเมื่อก่อนนี้ไม่ดื้อกับพิมพ์ก็จะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนอร์เวย์กันนะแต่ว่าตั้งแต่มีลูกไม่ดื้อก็ไม่ได้มากับพิมพ์เลยนะคะก็ให้พิมพ์ไปคนเดียวหลังๆมาเนี่ย 4-5 ปีหลังมาเนี่ยพี่ยิ้มไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์นะคะจอดไว้แต่อยู่ในโรงรถนะคะก็มีไปกับเพื่อนบ้างแต่ว่า 4-5 ปีหลังเนี่ยไม่เคยได้ขับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเพราะว่าเรากลับเมืองไทยกันทุกปีเนาะตอนซัมเมอร์แล้วก็อย่างนึงบางทีก็ไปขับเรือแต่พอหลังๆมาเรือก็ไม่ได้ไปขับอีกนะคะเพราะว่าไม่ดื้อเป็นโรคคริสตัลเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเดี๋ยวก่อนนะหินปูนในหูเคลื่อนนะคะไม่ได้ก็จะเวียนหัวก็ 3-4 ปีหลังก็ไม่ได้ไปขับเรืออีกค่ะก็เป็นปัญหาเพราะไม่ดื้อเมานะคะเมาเรือไม่ได้เมาเรือจะพูดว่าไงมันเป็นเวียนหัวเพราะเมื่อก่อนไม่ดื้อก็ไปได้ก็คือมีปัญหานะคะขับรถวนขับรถอะไรเงี้ยถ้าเกิดนานๆไม่ดื้อก็จะอ้วกเหมือนกันค่ะมันเวียนหัวแต่บางทีก็ชอบรถบ้านไปขับอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะคือชีวิตมันเป็นครอบครัวมากขึ้นก็อยากเอาลูกไปด้วยอยากอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ไปกางเต็นท์เนาะก็อย่างที่ถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดนึงนะคะเพราะว่าจะเห็นภูเขาด้านล่างตรงนี้สูงเป็นพันเมตรแล้วนะแต่ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะคะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะคือพูดภาษาที่ไม่ได้ไม่รู้จักนะคะคือไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาอื่นซึ่งไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเทศอะไรแต่คิดว่าเป็นประเทศในยุโรปเนี่ยแหละค่ะคุณตาก็จะกลัวนะคะไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้ริมๆเท่าไหร่แกเป็นโรคหัวใจแกเสียวค่ะแม่ดื้อก็ทำหน้าที่เป็นช่างภาพนะคะสามีก็เป็นช่างภาพคู่กันค่ะตรงไหนแบบว่าถ่ายสวยพี่มันก็ถ่ายด้วยนะคะพี่ดื้อก็ทำหน้าที่พิทักษ์คุณยายเป็นอย่างดีนะคะเดินจูงกันน่ารักมากเลยค่ะแม่ดื้อชอบเก็บไว้เป็นแบบวิดีโอเอาไว้ดูนะคะนักท่องเที่ยวที่เขาเตรียมตัวมาเขารู้ว่าจะขึ้นเขาเขาก็เตรียมอุปกรณ์มานะคะไม้ทงไม้เท้าอะไรเขาก็เตรียมมานะคะเพื่อมาเดินเพราะว่ามันเป็นทางให้เดินยาวมากเลยค่ะแต่คุณตาคุณยายก็ไปได้แค่ไม่ถึงทุกจุดนะคะเพราะว่าคุณตาเสียวแล้วก็จะเป็นเนินคุณยายก็เริ่มเมื่อยนะคะก็เลยแบบตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะที่คุณตาคุณยายมาถึงแต่ว่าพวกแม่ดื้อก็จะเดินต่อกันไปอีกหน่อยนึงให้คุณตาคุณยายนั่งรออยู่ตรงนี้นะพอเราเดินลงมาก็พาคุณตาคุณยายลงไปด้วยค่ะตอนนี้พี่ดื้อก็เริ่มมาดูแล้วนะเพราะคุณตาคุณยายไม่ไหวนะแม่ดื้อถ่ายลงถ่ายรูปให้แกเสร็จก็เลยแบบว่าพาเดิน
พาลูกกับสามีค่ะเดินแล้วก็ถ่ายบรรยากาศแถวนี้มาให้ชมด้วยนะคะเพราะมันสูงมากนะตรงทางซิกแซกเนี่ยจะเป็นทางขับรถนะคะไม่ได้เคยถ่ายคลิปหลายคลิปแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าโทรนสติเกนนะคะเขาเรียกว่าทางเดินของปีศาจภูเขานะคะโทรนสติเกนเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายกันตรงนี้เยอะนะคะเพราะมันจะเป็นไฮไลท์จุดที่แบบว่าสวยของนอร์เวย์นะซึ่งคุณตาคุณยายก็กลัวแม่ดื้อก็ถ่ายรูปให้คุณยายกับคุณตาเยอะเลยค่ะเพราะว่าคุณยายอยากได้รูปนะคะมันสวยก็คุณยายก็ถ่ายให้ด้วยแม่ดื้อก็ถ่ายให้เยอะเลยค่ะหลังจากนั้นก็บอกว่าให้พ่อกับแม่เนี่ยรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่ดื้ออยากเดินลงไปดูว่าเขาสร้างอะไรกันบ้างแล้วเนื่องจากว่าบางทีมาก็ไม่ได้ลงมาเดินนะก็จะขับรถผ่านไปก็เลยแบบว่าขอดูหน่อยคุณตายังตามมาอยู่นี่นะไม่ได้ก็ลืมนะเพราะถ่ายไม่นานคุณตาตามมาแต่ว่าไม่ถึงจุดที่3นะคุณตาหยุดก่อนคุณตาไม่ไหวไม่ได้ขยันขยอให้มาอีกแล้วมาดูสามมาแล้วเดินไปอีกหน่อยแต่แบบพอยิ่งสูงแกยิ่งเหนื่อยอะเราแกก็เสียวด้วยไอ้เหนื่อยแกไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าคุณตาแกออกกำลังกายทุกวันมาบ้านแม่ดื้อเนี่ยมาเป็นเดือนเนี่ยคือไปเดินขึ้นเขาแทบทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดไปขึ้นเขาที่เหลือก็คือเดินริมถนนออกกำลังกายทุกเช้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณตามาแค่จุดตรงนี้แหละค่ะน่าจะไม่ถึงบันไดตรงนี้ก็กลับไปแม่ดื้อกับพี่ยิ้มก็เลยเดินมาถ่ายให้ดูให้พี่ดื้อนะคะพาคุณตาคุณยายไปจอดรอไว้ที่คุณยายนั่งอยู่แล้วก็พี่ดื้อก็กลับมาหาพ่อกับแม่มาดูวิวตรงนี้นะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะเขามาถ่ายรูปกันเนาะครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวนอร์เวย์ก็อยากมาดูตรงนั้นที่คุณดาว่าเสียวเนี่ยมาตรงนี้เสียวกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้คือแบบว่าหน้าผาชันเลยค่ะแล้วก็เป็นกระจกด้วยก็ดีแล้วนะคะที่คุณตาไม่มาถ้าคุณตามาเดี๋ยวโรคหัวใจกำเริบไม่ดื้อแย่เลยค่ะแต่ตรงนี้สวยนะคะเนี่ยพอถ่ายอะไรกันเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวกลัวจะรอนานนะคะตรงนี้ก็เขาทำใหม่นะเมื่อก่อนนี้มันก็จะเป็นแค่ทานหินธรรมดาเป็นหินแล้วก็มีน้ำไหลตอนนี้เขาก็มาสร้างเป็นปูนเป็นอะไรนะคุณตาคุณยายก็ชอบนะคะมันสวยหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับกันนะคะเพราะว่าทางยังไม่เปิดให้ขับรถไปตรงทางซิกแซกตรงที่เราดูนั่นนะคะเขายังปิดทางอยู่พวกเราก็เลยต้องกลับทางเดิมทีนี้ก็เลยได้มาเห็นที่เขาเล่นสกีบนเขาตอนที่เมื่อดื้อมาเขามีเซฮัลโหลกันด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขับรถต่อไปที่เมืองวอลดอลนะคะเพราะว่าวอลดอลเนี่ยเขาจะมีปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็มีจุดให้แบบว่าทานอาหารได้นะก็เลยไปตรงนั้นเพราะว่าจะเอาพี่ยิ้มกับพี่ดื้อไปกินข้าวเย็นตรงนั้นให้มันเสร็จเลยนะคะแม่ดื้อจะได้ไม่ต้องกลับไปทำกับข้าวที่บ้านส่วนคุณตาคุณยายไม่กินอาหารนะคะแม่ดื้อก็เลยซื้อไอติมให้นั่งกินรอนะคะก็คุณตาคุณยายก็ชอบกินหวานๆเหมือนกันนะคะคนแก่เนาะแม่ดื้อก็แก่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้กินขนมเก่งนะเมื่อก่อนทำเราไม่กินนะทุกวันนี้ทำแล้วก็กินนะก็อ้วนไปนะคะตามระเบียบพิมพ์กับพี่ดื้อก็กินแฮมเบอร์เกอร์กันนะคุณตาคุณยายไม่ยอมกินนะแม่ดื้อก็พยายามอยากแบบอยากให้ชิมไม่เอาค่ะอยากจะกลับไปกินอาหารไทยแม่ดื้อก็เหมือนกันนะแม่ดื้อก็เลือกได้ก็กินอาหารไทยนะคะถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นก็กินอาหารฝรั่งได้แต่ถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์เลือกก็จะกินอาหารไทยนะคะหลังจากนั้นก็มาพาถ่ายรูปเล่นเดินเล่นแถวบริเวณตรงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองอะค่ะก็สวยค่ะวันนี้อากาศดีแดดดีนะคะถ่ายรูปสวยคุณยายก็ได้รูปเยอะเลยค่ะแม่ดื้อก็เห็นคุณตาคุณยายมีความสุขแม่ดื้อก็มีความสุขเนาะส่วนพี่ยิ้มกับพี่ดื้อเห็นแม่ดื้อมีความสุขสองคนนั้นก็มีความสุขตามไปด้วยเนี่ยชีวิตครอบครัวมันก็เท่านี้เองนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนความสุขของกันและกันมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับจุดไหนสวยก็ให้พิมพ์จอดพิมพ์ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะแม่ดื้อบอกจอดบอกอะไรแกก็จอดแกก็ให้ลงไปถ่ายรูปแบบใช้เวลาเต็มที่ไม่ต้องรีบขากลับแม่ดื้อก็มาแวะเก็บสะเดาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จนช่วงคุณยายมาเดือนพฤษภาเนี่ยต้นไม้กำลังแบบว่าแตกใบใหม่ต้นสะเดาของนอร์เวย์ก็แตกออกมาแล้วแม่ดื้อก็เคยชิมนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรคุณยายก็แบบอยากลองนะคะแม่ดื้อก็เลยลงไปเก็บมาให้คุณยายเอาไปชิมนะตอนกลับบ้านก็เอาไปลวกให้คุณยายกินค่ะเนี่ยกำลังเพิ่งแตกยอดอ่อนๆเลยแต่เพื่อนไม่ดื้อบอกว่าต้องให้แก่กว่านี้สักหน่อยคือมันอ่อนมากเกินไปมันยังไม่ค่อยรู้รสชาตินะไม่ดื้อก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ดื้อก็ไม่ใช่เซียนกินผักนะเนี่ยมีหลายต้นเลยค่ะตรงหน้าบ้านน้องเก๋เนี่ยมีอยู่ 3-4 ต้นเนี่ยไม่ดื้อก็พยายามเดินดูนะว่ายอดตรงไหนแบบค่อนข้างใหญ่หน่อยเพราะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะแบบว่าแตกยอดออกมายอดเขายังเล็กๆอยู่ค่ะก็พยายามดูว่ายอดไหนใหญ่ก็จะเก็บยอดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงอุปสรรคคือไม่ดื้อเตี้ยเพราะฉะนั้นไม่ดื้อก็จะเก็บได้แต่ชิ้นมันเตี้ยๆนะคะบางทีเห็นยอดใหญ่ๆอยู่สูงไม่ดื้อก็ไม่สามารถนะคะก็เลยต้องมาเก็บเอาตรงที่มันเตี้ยๆนี่นะคะ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บทั้งยอดเล็กยอดใหญ่ไปให้คุณยายชิมนะเพราะว่าคุณยายอยากชิมอยากให้รู้ความแตกต่างค่ะยอดอ่อนมากกับยอดแบบว่าไม่อ่อนมากอย่างเงี้ยค่ะเก็บเสร็จแม่ดื้อก็ข้ามถนนกลับไปหาพี่ยิ้มกับพี่ดื้อนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายที่รออยู่ในรถนะคะเพราะว่าแม่ดื้อเนี่ยยืนอยู่ข้างทางค่ะกลับมาบ้านก็ทำอาหารไทยให้กินนะคะมันเหมือนผักสะเดาไหมแม่นะที่มันจะมันบีบๆหน่อยหรือยังไงเขาว่ามันตัดผักสะเดาฝรั่งแต่เล็กเขาชอบต้มปลาตอนช่วงที่คุณยายคุณตามาแม่ดื้อก็ทั้งข่าวทั้งหวานจัดให้แบบแน่นทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่ได้กินขนมนะคะแต่ว่าบางทีแม่ดื้อก็ไม่ได้ถ่ายนะก็ทำขนมให้กินทำนู่นทำนี่ให้กินนะคะคุณยายอยากกินอะไรแม่ดื้อจัดให้หมดเลยนะคุณตาอยากกินอะไรแม่ดื้อจัดให้หมดไม่มีลิมิตเลยนะคะเพราะว่าเวลาไปเมืองไทยแม่ดื้อยุ่งมากเลยนะคะไม่ได้คิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเวลากลับไทยเนี่ยเวลามีจำกัดทำนู่นนั่นนี่ก็คือเวลาหมดแล้วแม่ดื้อไม่มีเวลาทำอาหารให้พ่อกับแม่กินเลยค่ะอยู่เมืองไทยอร่อยไหมคะคุณยายอร่อยเนาะอันนี้จะทำไปวัดนะคะพรุ่งนี้แม่ดื้อจะพาคุณยายไปวัดขาดสองอันกะทิหมดหม้อพอแล้วเอาอีกสิพอแล้วเอาไว้กินพรุ่งนี้เหรออันนี้จะเป็นขนมส่วนที่แม่ดื้อจะแบ่งไปวัดนะคะแม่ดื้อก็จะทำเป็นส่วนที่เอาไปวัดด้วยแล้วก็ส่วนที่ให้พ่อให้แม่กินด้วยนะคะส่วนที่สวยๆมีหลอดใส่กะทิก็จะเอาไปวัดค่ะส่วนที่เป็นน้ำกะทิราดอันนี้ก็คือเราจะทำทานกันเองนะคะพระในบ้านก็ต้องใส่บาตรด้วยนะคะไม่ใช่ใส่บาตรแต่พระนอกวัดขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของแม่ดื้อนะคะก็แม่ดื้อมาภาคย้อนหลังเนื่องจากว่าแม่ดื้อถ่ายไว้นานแล้วแล้วก็รูปบางรูปวิดีโอบางวิดีโอก็เพิ่งได้โทรศัพท์กลับมาจากเพื่อนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ